ดนตรีขึ้นตลกเล่นสวัสดีครับสวัสดีใครตบมือก็ขอให้ร่ำให้รวยนะน้องชายคนเล็กของหนูเชิญยิ้มเฮ้ยมีแดนเซอร์ด้วยเหรอไม่ต้องก็ได้หนูสายลมโบกผิวโบกผิวละพัดปิวละลมคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันถิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้ไม่มีต่อยต่ำวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่บิณฑ์นี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าไปจอละเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นลมเย็นแล้ววิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณน่ารักว่ะทำอะไรตะก้าวทำอะไรถูกชะตาคนไหนคนใส่แว่นถูกชะตาคนใส่แว่นนะมึงดูสินะทั้งโต๊ะแว่นกี่คนน่ะนะคนริมเนี่ยใส่ชุดสีม่วงสีม่วงแน่ใจว่าชอบอุ๊ยแน่ใจว่าชอบเขาน่ารักน่ารักมึงกับเขารวมกันน่ะร้อยกว่าปีเลยนะ น่ารักและชอบเขาใช่ไหมชอบแต่จีบไม่เป็นนะอ่ะจีบไม่เป็นไม่ยากเดี๋ยวเอาตำราวัยรุ่นอย่างพวกผมไปใช้เดี๋ยวผมสอนให้ดีกว่าเออผมสอนจีบให้นั่งคุกข้าวเลยคุกเข่านั่งคุกเข่าเลยเดี๋ยวพูดตามผมพูดเลยนะจีบและชี้ด้วยมองด้วยตาเยิ้มๆเลยอยากเป็นชู้ทูนหัวไม่ตลกแล้วแก่แล้วยังตลกอีกอยากเป็นชู้ทุนหัวกลัวผัวว่าอยากเป็นชู้ทุนหัวกลัวผัวว่าอยากอยู่ใกล้การดากลัวแม่เห็นอยากอยู่ใกล้การดากลัวแม่เห็นอยากจะอยู่กับเธอทุกเช้าเย็นอยากจะอยู่กับเธอทุกเช้าเย็นอยากจะเป็นดังเช่นผ้าอนามัยมึงเอามาปิดหน้ากูทำไมมึงก็จีบไม่เป็นก่อนจะจีบเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับคุณรัตดาวันทำไมอ่ะเจาะจงอยู่ไหนแม่กูเนี่ยไปไหนวะมาหาอ๋อหนูอยู่นู่นอยากอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจีบกับผมจีบใหม่เหรอจีบบ่อยเดี๋ยวพูดตามผมจีบแบบไหนจีบแบบเป็นกรเป็นกรด้วยเออเอาเลยคุกเข่าเหมือนเดิมคุกเข่าอีกเอออะไรวะจีบผู้หญิงทั้งทีต้องคุกเข่าไปอยู่กับพี่ไม่หนูรู้ไม่แห้งโอ้ยแมวหยาบฟังให้จบก่อนสิมันไม่หยาบหยาบเออมันไม่หยาบหรอกภาษาวัยรุ่นคลองเตยบ้านผมไม่หยาบไม่หยาบแน่นะไม่หยาบอีอายโอ้ยอีอ่ะไอ้เหี้ยมึงเอาละตีเอ้าชอบครับชอบครับเฮ้ยเดี๋ยวเจ้านายดูไปอยู่กับพี่ไม่หนูรู้ไม่แห้งไปอยู่กับพี่ไม่หนูรู้ไม่แห้งพี่จะแย่พี่จะแยงรูหูให้พี่จะแย่พี่จะแยงรูหูให้หากว่าน้องไปอยู่กับพี่นี้วันใดหากว่าน้องไปอยู่กับพี่นี้วันใดพี่จะให้น้องอมไข่ทั้งคืนโอ้ไอ้เหี้ยสกปรกไข่เป็ดไข่ไก่ต้มให้น้องเขากินบำรุงอ๋อแบบทำพะโล้เออวันนี้ฮะใครตบมือให้พวกเราทีมงานน้อยคลองเตยก็ขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยครับผมงวดนี้ไหนๆก็งานขึ้นบ้านใหม่แม่เล็กแล้วฮะของคุณพี่จะเรียกพ่อก็กระดากปากของเพื่อนขอเฮ้ยเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันล่อแม่กูไปแล้วอ่ะมึงก็บอกว่า
พื่อนพ่อก็ได้เอ้ยได้ป่าววะไม่เกี่ยวกันพ่อเพื่อนก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่วินลี่เดี๋ยวๆขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรขึ้นบ้านใหม่ไอ้เหี้ยรูปมันแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะฮะของพี่วินลี่แล้วก็แม่เล็กครับผมนะครับก็ขอให้ทั้งสองท่านในฐานะลูกชายแล้วกันก็ขอให้ทั้งสองท่านอายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตครับวันณะพองโสพิษสำลิดผลจ้าสุขล้ำสำราญบันดาลดลแจ๋วภาระพ้นก้าวหน้าสถาพรก็ขอให้แม่อยู่กับลูกกับหลานเป็นล่มโพล่มใสขอเสียงตบมือดังๆให้กับวินลี่และแม่เล็กครับนี่นะทำไมมึงมาเรียกวินลี่พ่อวะกูกระดากปากเรียกพี่มาตั้งแต่เล็กไม่เป็นไรเรียกพ่อไปเถอะจริงๆแล้ววันเนี้ยผมมีของดีมาเป็นมุกประจำตัวเขาคือมันเป็นตลกที่เลอะเทอะอ่ะไอ้เขียวมันเป็นตลกที่เลอะเทอะสองคนเปล่าจริงๆแล้วผมเป็นลูกชายครับนะฮะก็จริงๆแล้วผมมีของดีนะมีอยู่ผืนเดียวเลยอะไรอ่ะผมมีผ้ายันรวมพระอาจารย์เกจิมีผืนเดียวในโลกเฮ้ยพระยันก็มีเยอะแยะไปน้อยอันนี้ผืนพิเศษเลยผืนเดียวในโลกจะเอามาทำไมผมได้มาจากหลวงพ่อที่ผมนับถือในจังหวัดชลบุรีเขาบอกมีผืนเดียวในโลกในฐานะวันนี้แม่และพี่วินลี่เขาขึ้นบ้านใหม่ผมตัดใจแล้วกันให้เลยเอาไปเอามาไปเอามาให้เลยไปเอามาให้พ่อกับแม่มึงโอ้โหแสดงว่าคนกตัญญูไอ้นี่มันรักถึงจะเป็นพ่อเลี้ยงก็จริงไอ้วินลี่เนี่ยแต่มันมีเขาเรียกความรับผิดชอบสูงกลางเลยเอาไอ้นี่เอาตังมามอบทำไมไว้ได้กลางอ๋อร่วมบุญด้วยครับผมอันนี้เป็นผ้ายันผ้ายันบ้านพ่อไอ้เหี้ยในการพนันเดี๋ยวเจ้านายมายบ้าไม่ได้มึงแหม่นะก้าวนะอันเนี้ยเป็นผ้ายันรวมพระอาจารย์เกจิชื่อดังในประเทศไทยอยู่ในผืนนี้ผืนเดียวจริงอ่ะเรื่องจริงและไก่นี่อะไรไก่นี่หลวงพ่อปานขี่ไก่วัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาโอ้และเสือเสือนี่หลวงพ่อเปิ่นขี่เสือวัดบางพระโอ้โหและน้ำเต้าอ่ะน้ำเต้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญโอ้โหสุดยอดและปลาเดี๋ยวหัวหน้ากูจะเอาจะบูชาอะไรและปลากุ้งปูไม่ยากฮะอะไรธรรมชโยฮะวัดธรรมกายไอ้เจริญการบูชาบอกคุณแม่ด้วยวิธีบูชาไม่ยากฮะทำยังไงแปะไว้หน้าบ้านได้ถึงจันทร์ถึงพฤหัสแต่พอวันศุกร์บอกคุณแม่รีบดึงออกนะฮะดึงออกทำไมอ่ะไอ้เหี้ยศุกร์เสาร์ที่ติดประกันนี่โอ้ไม่ดีไม่ได้การพนันไม่ดีเอางี้ดีกว่าผมอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเมื่อกี้หัวหน้ายิงยงร้องเดี๋ยวหัวหน้าทศพลก็มันร้องด้วยนายกทศผมนี่เป็นนักร้องคนหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในสมาคมถึงจะเป็นตลกแต่ผมมีอัลบั้มนะใครทำให้ผมทำเองไม่ใช่คุณวินัยเหรอหัวหน้าวินัยด้วยหัวหน้าวินัยเป็นคนแต่งแล้วก็ทำทุกอย่างดีกว่าเพลงอะไรหัวหน้าวินัยรูปการก็รักสาวในซอยอ๋อรักษาไอเพลงรักษาในซอยนี่เพลงของน้าโอ้โหดังไหมเอ้ยคือได้ยินแต่เขามีอะไรอ่ะไม่รู้ว่ากูเห็นเขาเดินผ่านหน้าเวทีกูก็อ๋อพี่ก็จะไปเข้าห้องน้ำหัวหน้าวินัยแต่งให้รักษาในซอยนะครับดนตรีโอ้โหอาเล่นได้น่าจะเป็นของอาจารย์สมชายด้วยป่ะอาจารย์สมชายเจริญชัยมาอ่ะฮะไม่ทราบว่าใช่ป่ะแต่ผมจำไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่าหัวหน้าวินัยแต่งให้แล้วผมก็ร้องแต่เพลงนี้ดังมากเลยออกไปเป็นไงเพลงนี้พูดตรงๆเลยนะว่าไงผมเคยได้ยินแต่นักร้องอ่ะทำไมไม่มีคนรู้จักเฮ้ยก้าวยุทธยาชื่ออะไรนะก้าวยุทธยาไม่น่าล่ะคนถึงไม่รู้จักเพราะชื่อก้าวยุทธยาทำไมอ่ะไม่รู้จักอ่ะคุณสังเกตไหมนักร้องดังๆแต่ละคนเนี่ยเขามีชื่อเนี่ยต้องมีชื่อสัตว์ไปเกี่ยวข้องมีชื่อสัตว์แล้วจะดังมีชื่อสัตว์แล้วจะดังเฮ้ยมีเหรออย่างสังเกตไหมตั๊กแตนชลดาโอ้โหดังมากจิ้งหรีดขาววงเทวันโอ้โหแจมกุ้งสุธิราชรู้จักเนี่ยเขามีชื่อสัตว์ไปเกี่ยวข้องถึงดังอ๋อถ้ามีชื่อสัตว์แล้วจะดังอยากดังไหมล่ะอยากดังแต่ก้าวยุทธยาก็น่าได้ดีไหมไม่ยากเลยถ้าอยากจะดังทำไงฮะเดี๋ยวผมตั้งให้ผมเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เนนแอร์พอตั้งปุ๊บดังเลยอาจารย์เนนแอร์มาไหมมา
อาจารย์มาด้วยผมเนี่ยลูกศิษย์ก้นกุฏิแกเลยโอ้โหขนาดอาจารย์ทำให้มึงดังแล้วมึงจะทำให้กูโอ้ยกราบเท้าเลยอาจารย์อยากดังว่าอยากดังใช่ไหมเอ้ยรักสาวในซอยเนี่ยเดี๋ยวผมประกาศชื่อปุ๊บฮะเดี๋ยวรู้เลยคนรู้จักเลยอ่ะนะเดี๋ยวผมประกาศให้ครับผมณช่วงต่อจากนี้พร้อมหรือยังครับขอฝากนักร้องคนนี้ไว้ในอ้อมใจครับเขามีนามว่าเฮียโอ้ยพอดีคุณเอนะครับอุ่นแกคุณเอมาพบคุณวิลลี่หลังเครื่องฉายด้วยนะครับผมอะไรชื่ออะไรวะห้วนจังมีค่ายไหมมีค่ายไหมเอาแบบท็อปไลน์ไดมอนด์ขออ๋อแบบชื่อสร้อยสยามโฟเอสอะไรเงี้ยชื่อสร้อยตอนท้ายครับผมอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้อ่ะงั้นก็ไม่บอกบอกบอกอาจารย์นั่นแหละเอาชื่อค่ายพ่อๆด้วยเดี๋ยวจัดให้ครับผมณช่วงต่อจากนี้ครับพร้อมแล้วครับกับนักร้องคนนี้ขอเสียงตบมือดังๆสักครั้งครับต้อนรับกับนักร้องเฮียจริงๆโอ้โหเฮียร้องไม่ออกวันนี้เฮียจริงๆครับมางานเฮียจริงๆครับผมเฮียครับบอกอย่าร้องเลยเดี๋ยวผมมีนักร้องมาใครมาเป็นนักร้องที่กำลังมาแรงเลยใครฮะไอ้เจ้าของเพลงลิ้นจี่น่ะไอ้เพลงลิ้นจี่ที่ดังอยู่ตอนนี้นะโอ้โหตอนนี้40ล้านวิวอ่ะขอเสียงตบมือต้อนรับนักร้องคนนี้ฮะอะไรนะมึงต้องจับกูด้วยเป็นนักร้องที่ลำบากอีลิ้นจี่นี่ลำบากมากไอ้เอ็มไม่ไหวมึงก็พยายามประกาศอะไรนะคะนักร้องลิ้นจี่กลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากหน่อยไอ้ลูกห้อยห้อยเอ๊ะเขาเรียกอะไรเว้ยมันมีสองใบแล้วแหว่งไปแหว่งมาทั้งเหี่ยวทั้งดำมีขนลุ่มลามไม่งามตาเอ๊ะลูกอะไรวะอีเล็กมึงชัดเจนมากเลยมาเป็นกลมๆเลยมึงเล่นมึงดูเจ้านายกูด้วยใครพูดคำจาหยาบคายใครฮะหัวหน้ายิ่งยงเดินห้อยมาเลยสองใบอะไรห้อยจากไหนฮะอย่าบอกว่าผัวเก่านะคนกำลังติดอยู่เยอะมันเสียแขกใครอ่ะหัวหน้าวินัยลุงประการกาหัวหน้าหนูยังไม่เห็นหัวหน้าอยู่ตรงไหนนี่หัวหน้าวินัยนั่งอยู่แน่แต่หัวหน้ามากับเฮียชัยนรินทร์หัวหน้ารู้บอกว่าถ้าขึ้นไปอย่าเอ่ยชื่อหัวหน้าวินัยนะทำไมเพราะว่าหัวหน้าวินัยก็ติดเด็กเหมือนกันจะพูดไปคุณพี่ถอยหนูดูดาราออกไปถอยไปทางนู้นถอยไปทางนู้นโอ้ยอ้วนบอกหัวหน้าวินัยนะอันนี้รีบเล่นแล้วรีบตัดร้องใหญ่ร้องใหญ่กับพี่เสียดำเราไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขามีน้ำใจอยู่แล้วลงไปเราค่อยไปรับเดี๋ยวถ้าเราพูดตรงนี้ปุ๊บเขาอายใครนะร้องใหญ่ร้องใหญ่รองนายกบึงยี่โถขอเสียงตบมือดังๆให้ท่านสักครั้งหนึ่งครับผมกราบขอบคุณนะคะบ้านอยู่บางบัวทองแล้วฝนตกอันนี้ชั่วคราวหรือค้างคืนนะคะไอ้ชิบหายเขาให้รางวัลไม่ได้ให้ไปอ๊อฟมึงเกิดมาไม่เคยสัมผัสผู้ชายนี่แสดงว่ารองใหญ่นี่ท่านเล่นไพ่เป็นทำไมก็เลยหัวหน้าวินัยให้มา500รองใหญ่เกทับมา 1,000 บาททีนี้ดูลูกพี่เรามั่งใครอ่ะท่านครับไม่คิดจะเกทับสักหน่อยเลยครับท่านเสียงตบมือดังๆให้กับเสี่ยดำท่านทรงกฎสักครั้งครับครับโอ้โหคือจริงๆแล้วเราอยากจะเล่นเป็นทางการไงจ้ะแต่ก็คือไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะเสียดำขาถ้าให้ติปหนูมานี่ลูกน้องผู้ชายท่านกี่คนบอกหนูเลยนะคะทำไมมัดรวมกันเลยพุ่งมาเลยค่ะเท่าไหร่2,000 2,000 บอกเสียดำด้วยว่า 2,000 นี้ทีมงานตลกจะไม่ใช้เป็นการส่วนตัวครับมึงยาวไปทำไรน้อยในฐานะวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ของคุณวิลลี่กับเจ๊เล็กแล้วผมจะเอา 2,000 นี้ไปทำบุญที่ไหนครับให้กับเด็กกำพร้าที่วัดสาแก้วโอ้โหทำไมไปทำที่นั่นล่ะลูกกูอยู่นั่น2คนคุณน้อยนี่กูกะว่าอะไรเป็นอะไรหนุ่งหนิง
ดีจ้ะดีจ้ะดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตายเหรอตั้งแต่พุ่มพวงตายเพิ่งจะได้ติ๊บแต่จริงๆแล้วไอ้เงินทั้งหมดเนี้ยทำไมคะไม่เอาไปให้วัดสระแก้วอย่างเดียวอ้าวอีกแล้วกูจะไปทำบุญให้กับที่ไหนกันบ้านพักคนชราบางแคอีกด้วยอย่าบอกว่าเมียมึงอยู่นะอะไรนะเมียมึงอยู่ละสิเฮ้เดี๋ยวกูจะเอาแม่กูไว้นั่นแล้วเดี๋ยวนะคะอย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะคะบ่นมองทุกวันมองปุ๊บแล้วถูกใจผู้ชายคนหนึ่งคนไหนเสื้อลายสก๊อตสีฟ้านั่งตัวเนี้ยเสื้อลายสก๊อตคนเนี้ยนะคุณพี่ขาอย่าว่าหนูทะลึ่งนะคะทำไมเลิกงานนี้ไปโรงแรมกับหนูไหมหนูออกค่าโรงแรมให้พี่อย่าดีใจทำไมค่าโรงแรมหนูออกค่าเตียงหักพี่ออกนะนี่พอกูได้พี่ครับปุ๊บเข้าโรงแรมกูพักเลยปุ๊บกูขึ้นกูบดแม่งเลยโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเขาตายอะไรคนขับรถเสียดำอะไรไอ้หนุ่มหัวบึ้งอย่าว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่นีใครพี่นีเป็นเจ้าของร้านเพชรเจนีหนูเจนีบอกว่าเดี๋ยวขึ้นเวทีพี่ให้ตังค์กลับบ้านเจนีแล้วอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูดิอยู่ไหนพี่นีไม่ได้ไม่เป็นไรเราแบ่งเอาเวลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฮะเดี๋ยวยังมีอีกคนนึงใครคะผมฝากคนนี้ไว้ในอ้อมใจสักคนนึงฮะบางท่านเคยเห็นเขาแล้วในท่อง7หนังละครเรื่องคณะคุณนี่มีแต่คนดังๆเนาะละครเรื่องจักรวงทางช่อง7นะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยวันนี้เขามาแล้วฮะเสียงตบมือต้อนรับน้องแฟมฮะมาน้องแฟมน้องแฟมมาแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วขอบคุณเจนีนะคะขอให้เจ๊ร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงผัวไม่มีไม่เป็นไรนะคะผัวที่ดีคือผัวใหม่นะคะแล้วถ้าผัวไม่มีเวลามีอารมณ์นี่ทำยังไงบอกสาวๆณที่นี้ทำอย่างพี่หนิงเวลามีอารมณ์ไม่ต้องมีผัวก็อยู่ได้ทำยังไงหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงใช้ขันตีเอาเป๊ะเป๊ะแม่งนี่แหละมุกเนี้ยเจนีเขาชอบขอบคุณเจนีนะคะอ่ะเดี๋ยวเจนีจะมอบรางวัลอ่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวไอตัวเล็กมารอข้างเวทีแล้วเจนีบอกกูชอบเอกกับโป๊กับโป๊เอามาแล้วเดี๋ยวมีนักร้องเขาต่อขอบคุณพี่นีมากขอบคุณมากค่ะสาธุจ้าขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่สมทบสาธุนิ้งนิ้งติ๊บรวมป่ะวะติ๊บรวมรวมนะเอามากูจะได้สบายใจอ่ะฝากไว้ด้วยกับเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้ละครลักษณะวงก็ผ่านพ้นไปแล้วลูกชายเฮ้ยลูกชายลูกชายทำกับมือเฮ้ยเดี๋ยวคุณน้อยอะไรลูกชายคุณน้อยใช่ไหมครับชื่ออะไรน้องแฟมน้องแฟมนามคุณคลองเตยเฮ้ยน้อยคลองเตยถูกต้องแฟมคลองเตยฮะอ้าวไอ้ที่กูทำกันมาก็เหนื่อยฟรีดิไอ้เชี่ยไม่ได้ตกลงมึงจะเอายังไงวะเนี่ยอันนี้ลูกชายผมฝากไว้ด้วยเหรอนะฮะอยากรวยปะล่ะแล้วทำไมถ้าอยากรวยเดี๋ยวพูดตามเขาเลยพูดกับตามน้องแฟมเนี่ยนะอยากรวยอยากรวยถ้าอยากรวยเดี๋ยวพูดตามเลยเดี๋ยวพี่ตายจริงปะเนี่ยเอออ่ะมาอันนี้สอทอใครนะ อย่าไปบอกอ่ะถ้าอยากรวยเดี๋ยวตามใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิเห็นไหมล่ะอ่ะฮะใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิใครอยากขี่รถยนต์ชนะสิชนะสิเอาใครเกิดมาเป็นคนชนะสิชนะสิใครอยากตัวหุ้มทองชนะสิชนะสิใครอยากเป็นหมาชนะสิมันยังไงวะเนี่ยคุณฮะเฮ้ยเรามาประชุมมันก่อนมึงเคยดูวะประชุมมึงก่อนพวกเรามึงประชุมมันเสร็จยังกูประชุมแล้วนะทางนี้ดวลกันเลยไหมเออเอาเลยดวลกันสองคนเลยเอาเลยใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิใครอยากขี่รถยนต์ชนะสิชนะสิใครเกิดมาเป็นคนชนะสิชนะสิใครอยากตัวหุ้มทองชนะสิชนะสิใครอยากเป็นม้ามึงก็สิมึงก็สิขนาดพ่อมันยังไม่เว้นนะเอาใครเป็นคนคบไม่ได้มึงอ่ะสิมึงอ่ะสิใครเป็นคนจังไรมึงอ่ะสิมึงอ่ะสิใครเป็นผัวแม่มึงมึงอ่ะสิมึงอ่ะสิก็ใช่ดิลูกมันเนี่ยมันก็เล่นกันได้ดิใช่ว่าไงก่อนที่เราจะจากไปเพราะนักร้องรอเยอะมีอีกเรื่องนึงฟังจอ200พอฟังแล้วก็นึกถึงคนที่กล้าชะอุ่ม
ใครอย่าเพิ่งรีบกันกลับกันนะคะกลับตีสี่ตีห้าทำไมฮะพอเมื่อกี้ฟังจอสองร้อยเขาประกาศมาว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีนักโทษแหกคุกป่วนเปี้ยนแถววัด7-8คนอายกลัวนักโทษแหกคุกอ่ะใครกลัวหนูกลัวมึงจะกลัวทำไมเนี่ยคิดดูขนาดคุกยังแหกแล้วกลัวกลัวหัวล้อกลัวใช่ไหมฮะแต่อ่ะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าศิลปินยังมีเยอะเดี๋ยวก็ยังมีคุณเกษมคมสันแล้วก็ยังมีสายันนิรันดรแล้วก็พี่เก่งสัญญาพรนารายณ์มาแล้วคุณพ่อเก่งสัญญาพรนารายณ์เดี๋ยวพวกเราน้อยคลองเตยไปกันก่อนครับผมยังมีตลกอีก2คณะฝอยทองเชิญยิ้ม2คณะนะครับเป็นตลกทีมงานของโอบาทเซงเนอร์ครับผมนำโดยฝอยทองเชิญยิ้มแล้วก็ตุ้มเม้งเถิดเทิงครับผมแล้วก็ยังมีคุณออสโอเชิญยิ้มแล้วเดี๋ยวก็มีคุณหมูยิ้มสยามอีกคุณหมูยิ้มสยามอีกเดี๋ยวน้อยคลองเตยไปก่อนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ